วันนี้ก็เป็นวันที่15 ตุลาคม2560หรือ2017เอ้ยข้อสอ2017สภาพน้ำปีนี้หลายกว่าได้รอบ10ปีในรอบ10ปีที่ขึ้นสูงขนาดนี้น้ำครับนี่คือสภาพน้ำเขื่อนอุบลรัตน์บ้านโคกมงซุ่มตำบลนนเมืองอำเภอนนสังของไทเฮาน้ำก็เริ่มท่วมป่าเขาแน่แล้วเดี๋ยวนี้สวนปาล์มก็เริ่มนี่น้ำมาท่วมได้3มือแล้วท่วมหอดเถียงหน้าน้ำขึ้นสูงแห้งเติบอยู่ซุ่มปลาหน่อยปลาใหญ่ก็ขึ้นมาหากินปวกกินแม่งอยู่พี่แล้วทั้งๆพี่แล้วนี่ปวกหมดแน่แล้วผมไปเบิดปีนเสียหายนักอยู่ปามน้ำท่วมเงาปามนอกจากท่วมสวนปามแล้วแถวแรกนี่ทั่วมืดแต่สวนปามบ้านนี้สะบ้านนี้สะ2หน่วยหน่วยที่2ก็เรียบร้อยเลี้ยงปลาไว้อยู่สะนี่สูบเอาก็สูบบ่แห้งน้ำขึ้นมาเร็วแต่เอาแหหลากเอาปลาอยู่ข้ากับน้ำทั่วมืดรอดแล่จักสิรอดบ่รอดกันนี่แหละครับต้นทุเรียน2ต้นนี่แหละทั้งไต่ถ่วมแล้วยังแต่ทั้งถึงต้นมะฮู้หมู่นี้ก็จักสิเป็นจังได๋เพราะว่าน้ำก็ลืมเข้ามาต้นมังกรนี่ก็ลักต่ำๆก็ถ่วมแน่แล้วปลาซิ่วนี่หลายโพดครับแม่นมักติ๊กสะดุ้งมันบ่มีคนติดด้วยพุ่นจังว่าสิเอาเสือดุกมากลางอยู่ดอกมือนี่กลางอยู่วังนี่ล่ะโลดปลาหลายนี่ครับสภาพถ้าสิรอดบ่รอดต้นมังกรก็ได้นี่ครับปลาแตกสุนซานอยู่เลยครับปลาซิ่วน้อยปลาใหญ่ก็สิมีอยู่ล่ะครับสะสภาพสะกัดไว้กันจักสิซ้ำได้แล้วกัดกันคนดอกบ่ได้กัดกันปลามันกัดบ่มันกันบ่ได้เนี่ยสะส่วนอีกสะหน่วยนึงสะนี่ตาไต่ว่าแม่นอยู่สูงเติบอยู่หัดท่วมมิดบ่เห็นฮอดสะเดี๋ยวนี้สภาพน้ำเคลื่อนตอนนี้มื้อนี้เขาเจ้าว่าสิปล่อยเพิ่มขึ้นอีกปล่อยลงไปทั้งน้ำพ่องน้ำซี่พุ่นจักสิแห้งพอปานใดน้ำก็หนุนขึ้นมาเรื่อยครับตรวจเบิ่งรอบสาน่าจะใส่ปุ๋ยได้3มื้อน้ำเพิ่นมาท่วมซาดีแล้วโอ้รวมนักดูครับวัดระยะได้ก็เข้าห้องคุณแล้วเห็นมาทั้งพวกดิคุณเนาะต้นปาล์มกำลังงามน้ำดันขึ้นมาฮอดที่แล้วเดี๋ยวนี้เที่ยวที่หนึ่งถ่วมไปเที่ยวที่สองต้นไอ้ตำๆก็ท่วมแน่แล้วเอาซ้ำนี่ซะก่อนเนาะมื้อนี้